หนุ่มคงกระพันเห็นแล้วตกใจเท้าเมฆวินัยไกรบุตรล่าสุดเดินลำบากวันแผลปริเลือดออกที่เท้าตลอดหนุ่มคงกระพันเห็นแล้วตกใจเท้าเมฆวินัยไกรบุตรล่าสุดเลือดออกตลอดเวลาเดินลำบากวันแผลปริน้ำหนักจาก72เหลือ56อย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าเมฆวินัยไกรบุตรนั้นป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองแต่เจ้าตัวนั้นก็พยายามต่อสู้รักษาตัวมาตลอดโดยก่อนหน้านี้ไม่นานทางด้านเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงพันได้ขอให้อาจารย์ไพศาลเปิดนิมิตเมฆวินัยไกรบุตรและมีการพูดถึงอาการและเผยภาพมือของเมฆตอนอาการทรุดหนักต้องดูดน้ำเหลืองออกทุกๆ2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วล่าสุดได้มีการเผยคลิปเมฆวินัยไปแก้กรรมซีซั่น2พาร์ท4โดยบางช่วงบางตอนหนุ่มได้เปิดเท้าเมฆดูพร้อมถามก่อนว่าเดินได้ไหมตอนนี้หนุ่มเมฆบอกว่าเดินได้แต่เลือดจะออกที่เท้าแผลมันปิดแล้วก็เหนื่อยเพราะเราไม่ได้เดินมานานเรานอนมาเยอะเปิดผ้าออกให้ดูเท้าหนุ่มเมฆบอกว่าแห้งแล้วครับสีชมพูด้านหนุ่มบอกต่อว่าเลือดไหลจริงๆคุณผู้ชมจริงๆถ้าเดินได้ไม่มีปัญหาเลยแต่พอดีว่าเดินแล้วมันถูเท้าข้างๆบ้างบนบ้างกลายเป็นตุ่มอีกตอนนี้เท้าอย่างเดียวครับมีเติมบ้างขึ้นบ้างนอกนั้นไม่มีไรตอนนี้น้ำหนักจาก72เหลือ56ครับกินแต่ปลาไข่แล้วก็ผักเพราะมันขึ้นหมดเลยในปากพยายามกินของหวานให้น้อยที่สุดเพราะแผลจะเปื่อย